Thai PBS Podcast View the world via the voice Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมอิงเจริสินอัศวกุครับแล้วผมเต้นนะัทนนดวงสุงเนินครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวครับครับครับการหมุนรอบตัวเองเป็นคุณลัก t ณะหรือเป็นลักษณะทางกายภาพของดวงดาวหรือ <c oughs> ดาวเคราะห์หรือดาวเลิก แทบจะทุกดวงในวัตถุใดๆก็แล้วแต่เ,เนาะใช่เป็นแทบจะทุกวัตถุในเอกภพนี้เลยก็ว่าได้ว่ามันจะต้องมีการหมุนรอบตัวเองหรือรการเคลื่อนที่เนาะซึ่งในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของการหมุนรอบตัวเองอของวัตถุต่างๆที่อยู่ในเอกภพของเราครับว่าเราวัดกันยังไงเราวัดได้ยังไงไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวเลือกที่อยู่ไกลแสนไกลหรือไม่ได้กระทั่งดาวเคราะห์ ที่อยู่ในระบบสุริยะของเราอที่ตอนแรกทุกคนจะคิดว่าก็แค่มองมันไปก็อาจจะรู้แล้วว่ามันคคอบรอบนึงเออก็คือหมีจุดสังเกตไหมเอออย่างงั้นซึ่งกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันยาก่าที่คิดมากๆเลยครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนี้กันครับคุณเติรนครับครับทีนี้มันจะมีคําถามแรกที่ค่อนข้างดูเหมือนง่ายแต่ยากมากคือทําไมโลกของเราถึงบนรอบตัวเองครับอ่า เท่าที่เท่าที่เราเข้าใจก็คือโลกเนี่ยเวลาที่มันถือกําเนิดขึ้นน่ยมันเกิดจากการที่ก้อนหินต่างๆมาชนกันในอวกาศแล้วแรงโน้มถ่วงก็ดูดมันเข้าด้วยกันแล้วการที่มันดูดเข้าด้วยกันน่ยมันไม่ใช่ว่าดูดเข้ามาแล้วก็อยู่นิ่งๆมันดูดเข้ามาจากทิศทางต่างๆก็เกิดการหมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆก็เลยเป็นเหตุผลว่าทุกวันนี้โลกก็ยังหมุนอยู่จากแรงที่มันเกิดขึ้นในตอนที่ถือกําเนิดโลกซึ่งถูกนั่นคือสิ่งที่ทําให้โลกกําเนิดขึ้นมาที่โลกหมุนก็เพราะว่าออนนนกําเิดมมัหุื แสดงว่าวัตถุไม่มีปอะไรที่ไปทําให้มันหยุดหมุนใช่ถูกต้องเพราะว่าโลกมันใหญ่มากมันไม่มีอะไรที่ไปสามารถหยุดการหมุนของโลกได้ซึ่งหมายความว่าดาวเคราทุกดวงในระบบสุริยะของเราก็ต้องหมุนด้วยกันถ้าใช้หลักการเดียวกันแสดงว่าดวงอาทิตย์ที่เป็นวัตถุแรกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องหมุนก็ต้องหมุนด้วยเพราะว่าก็เกิดขึ้นโดยหลักการการที่กลุ่มแก๊สต่างๆมันมารวมก้อนกันดาราจักรเราก็หมุน หลุมดําเอาจริงก็ก็หมุนก็หมุนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่หลุมดําจะอยู่นิ่งๆของมัน <c oughs> มันก็ต้องหมุนซึ่งก็อาจจะทําให้วิธีการคํานวณ GR มันยากไปหน่อยเวลาผมเรียนก็จะแบบายากจังเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าโอเคมันก็หมุนซึ่งสแสดงว่าทุกอย่างมันก็หมุนแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่หมุนเออนั่นสิซึ่งผมไปถามอาจารย์ผมมาซึ่งเป็นอาจารย์ที่น่าจะเก่งอันดับต้นๆของประเทศไทยครับชื่ออาจารย์อะไรครับอาจารย์สุจินบางสุยะครับก็ถ้ามันผิดอาจารย์ก็สามารถที่จะโทร ไปที่เบอร์คุณอิงได้เลยนะครับครับโอเคครับโอเคก็ก็คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้นะที่กับพบเราจะไม่มีการหมุนเลยอืถ้าเกิดการกาเนดดของมันเริ่มต้นด้วยการไม่หมุนเรากําลังนึกถึงอะไรแต่ไม่รู้ว่ามันจะกระโดดไปเร็วหรือเปล่าเรานึกถึงไทดอลล็อกปรากฏการไทดอลล็อกแต่ในที่นี้เราไม่ได้พูดถึงไทดอรล็อกเลยเพราะไทดอลล็อกก็ามห้ามห้ามโกงห้ามโกงห้ามใช้ไทดอลล็อกไทดอลล็อกก็คือการที่ ดวงจังนทร์หันด้านเดียวเข้ากับเข้ากับโลกครับแล้วก็คือก็เหมือนกับหมุนไปพร้อมกันการที่มันหมุนหาโลกเท่ากับการที่มันหมุนรอบตัวเองก็เลยดูเหมือนมันไม่หมุน<ช>แต่เราจะไม่นับอน,นันาะไม่นับอนันเน<อ>พราะนั้นก็เป็นการหมุนซึ่งอันนี้มันหมายถึงว่าไม่มีการหมุนเลยคือแม้แต่อะตอม,มแม่ตัวเดียวก็ไม่หมุนโอซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ในเอกภพที่ถูกเซตติ้งขึ้นมาว่าจะไม่หมุนแต่เอกภพของเรามันถูกเซตติ้งมาว่าหมุนมันก็เลยหมุน ซึ่งเราจะเห็นว่าความลผลพันทเทิร์นของตัวการหมุนเนี่ยมันเห็นได้ชัดถึงขนาดที่ว่าไม่ได้จะดาราจักรหรือกาแล็กซี่เราจะเห็นว่ากาแล็กซี่ที่เป็นเหมือนก้นหอยหรือกังขันเนี่ยม,มันก็อยู่ด้วยกันครับหรือไม่ได้กาแล็กซี่ที่ไม่มีรูปร่างเป็นทรงกลมกาแล็กซี่ทรงกลมรูปไข่หรือวงแหวนพวกนี้ก็จะอยู่ของมันด้วยกันอเราจะไม่เห็นว่าจะมีกาแล็กซี่ที่เป็นกาแล็กซี่ทรงกลมม,มาปะปนอ,อยู่ใกล้กับกาแล็กซี่ ที่เป็นกาแล็กซี่ก้นหอยหรือไร้รูปร่างใช่เนึกถึงหนังสือเรียนเลยเนาะกาแล็กซี่รูปแบบต่างๆใช่จะเห็นว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแพทเทิร์นของมันอยู่ครับว่าสิ่งที่หมุนแบบนี้หน้าตาแบบนี้จะอยู่ด้วยกันเพราะมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนกาเนิดของจักรวาลเลยก็ว่าอย่างนั้นได้ครับเห็นไหมว่าการหมุนแค่ตอนแรกดูเหมือนว่าการหมุนไม่มีอะไรเลยอืเริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งการหมุนเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์หนึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพ รูปแบบหนึ่งของวัตถุที่อยู่ในเอกภพของเราอะตอมของเราก็หมุนโลกของเราก็หมุนสิ่งต่างๆมันหมุนไปหมดแลยครับแต่คําถามคือแล้วเราจะวัดการหมุนสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรอืมวิธีการที่ทุกคนก็จะบอกง่ายๆก็คือก็มองมันสิอ่าหมายถึงว่าการวัดบอกบอกแค่ว่ามันหมุนหรือไม่หมุนใช่ไหมใช่ยังไม่ยังไม่วัดปริมาณการหมุนใช่ใช่เราไม่ได้วัดตัวก็มองมันก็มองมันสิอ่าแบบไม่ต้องมีไม่ต้องมีว่าหมุนเชิงมุมเท่าไหร่อืม แต่ปัญหาคือมันก็ไม่ใช่ทุกวัตถุที่เรามองเห็นว่ามันหมุนถูกต้องหรือว่าไอเนี้ยมันหมุนอยู่หรือไม่หมุนเช่นดาวศุกร์อ่าฮะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นวัตถุที่อย่างแรกคือชั้นบรรยากาศมันหนาแน่นเนาะและอย่างที่สองคือตัวดาวศุกร์เวลาเราเห็นเราเห็นเป็นเซี่ยวคือเราจะไม่เห็นเต็มดวงดาวเคาะที่อยู่ด้านในกว่าเราอย่างเช่นดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเวลาเราเห็นมันอ่ะจะเห็นเป็นเซี่ยว เพราะว่าเป็นส่วนที่มันสะท้อนแสงดวงอาทิตย์มาแต่สําหรับดาวที่อยู่ห่างออกไปเราจะเห็นเป็นเต็มดวงเสมอซึ่งพวกเนี้ยจะง่ายกับการดูว่ามันหมุนหรือไม่หมุนเช่นดาวองคคาร์ดราวพฤหัสบดีแบบนี้แต่วัตถุบางอย่างก,ก็ยากที่จะมองเห็นว่ามันหมุนหรือเปล่าเช่นวัตถุที่มันเล็กมากๆอย่างเช่นเราไปมองดาวพอุโตโงเงี้ยก็จะมองไม,ไม่ค่อย<ด>ออกอก็จะมองไม่ค่อยออกว่ามันหมุนหรือว่าเรามองดาว เคาะน้อยอ่าสักดวงหนึงหรือว่าไม่ได้ดาวเลิกที่อยู่ห่างไกลมากๆใช่ก็มองไม่ออกละหรือเอาจริงแม้กระทั่งดวงอันฮิตสมมติไม่มีกล้องนะสมมติไม่มีกล้องโอ้โ oh, หสว่างขนาดนั้นใครจะไปรู้ว่ามันหมุนอยู่อ่าใช่ถูกต้องนี่แหละที่ผมบอกว่าการแค่วัดว่ามันหมุนหรือไม่หมุนนะก็ยากแล้วทีนี้เรามาเริ่มกับการหมุนรอบตัวเองของโลกกันดีกว่าการหมุนรอบตัวเองของโลกเนี่ยวิธีในการอ่ปะมันมีสองแบบนะครับ คือการนับแบบดาราคติกับรสุริยคติคร yes, ับก็ดาราคติครับก็คือวิธีในการวัดว่าตัวพื้นผิวหรือตัวการหมุนของดาวมันหมุนเทียบกับตัวดาวเลิกที่เป็นพ ul> ul> ื้นหลังพื <t <t ้นหลังอ้างอิงใช่ในการอ้างอิงว่าหมุนเท่าไหร่กับอีกวิธีนึงคือสุริยคติคือเทียบกับการหมุนกับตัวดาวเลิกของเราก็คือดวงอาทิตย์อ่ะผมนึกอะไรออกอย่างหนึ่งเรื่องการหมุน การที่เราจะรู้ว่าอะไรหมุนไม่หมุนเนี่ยเราต้องมี Refer e n c e point หรือว่าจุดอ้างอิงของมันสมมติว่ามันมีวัตถุชิ้นหนึ่งอยู่ในเอกภพลอยอยู่เฉยๆแล้วมันหมุนมันไม่มีวัตถุอื่นเลยเราจะแทบไม่มีทางรู้หรอกว่ามันหมุนอ่าดังนั้นแต่ถ้ามีวัตถุสองก้อนน่ะแล้วอีกด้านหนึ่งหมุนไอหันไปฉันไม่เห็นเธอแล้วนะแต่ว่ามันกําลังหมุนอยู่แต่ว่าไอคําว่าการหมุนเนี่ยมันจะต้องมีจุด Refer e n c e point อะไรบางอย่างใช่ครับเพราะว่าอย่างโลกเราเนี่ยถามว่าเรารู้สึกถึงกกกกการรหมมมมุน้็็ไไู่สสึึ ถ้าเราจะรู้สึกก็ต้องมีดีเฟนเซนต์บางอย่างเช่นดวงอาทิตย์มันเคลื่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือดวงอาทิตย์ตกหรือแม้กระทั่งเราออกไปอยู่นอกโลกแล้วก็มองแบบนิ่งๆแล้วก็มองว่าโลกมันหมุนหรือเปล่าแบบนี้ครับซึ่งสองวิธีนี้ก็ได้ผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าเราบอกว่าก็นับหนึ่งวันจากดวงอาทิตย์ขึ้นกับตกก็ได้ใช่ไหมครับหรือนับหนึ่งวันจากการที่แบบว่าโลกของเราอ่ะมันหมุนจนกระทั่งดาวดวงนั้นนะที่อยู่ไกลมากๆมันกลับมาที่เดิมใช่ซึ่งอย่างหลัง ที่ผมบอกว่าดาวลคติจะเป็นวิธีที่ค่อนข้างมั่นยำกว่าเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุบางอย่างที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากๆอย่างเช่นดาวพุธการหมุนรอบตัวเองของมันอ่ะช้ากว่าการหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์ออืและนั่นหมายความว่าเวลาที่มันหมุนอ่ะแสงของดวงอาทิตย์มันก็จะกระทบเปลี่ยนพื้นที่ไปด้วยอความเร็วเชิงมุมในการหมุนของตัวดวงอาทิตย์ต่อพื้นผิวอ่ะมันไม่เท่ากันอ๋อผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยนะอือ ทีนี้กลับมาที่ผมพูดว่าแล้วเราจะวัดการหมุนได้ยังไงหลังจากที่เรามีเรฟเรนพอยท์แล้วเรียบร้อยหนึ่ง้นนั้นก็คือก็ดูสิว่ามันหมุนยังไง mm hmm. หรือหมุนแบบไหนก็คือดูพื้นผิวของมันมันจะง่ายมากเลยถ้าเราดูกับตัวดาวคอหินครับโดยเฉพาะดาวองคารเ mm hmm. พราะอะไรเพราะดาวองคารเราเห็นมันเต็มดวงเสมออ uh, ถูกไหมครับและเห็นรายละเอียดด้วยใช่เห็นรายละเอียดของพื้นผิวด้วยแต่กลับกันดาวศุกร์ไม่เห็นเลย <laughs> กลมเป็นก้อนเดียวกันเนียนสวยอยู่บนท้องฟ้าใช่เป็นสีขาวเนียนสวยเลยหรือดาวพุธครับมันเล็กมากแล้วก็เป็นเสี้ยวตลอดด้วยหน้าตาก็เหมือนๆกันหรือดาวพฤหัสบดีเนี่ยอันเนี้ยมองยากแหละพเพราะมันแก๊สสิ่งที่เราเห็นอยู่มันคือแกส๊สไม่ใช่การมองเห็นพื้นผิวของมันดังนั้นเรามาเริ่มจากดาวดวงแรกกันดีกว่าครับคือดาวศุกร์เพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าไปเรื่องดาวศุกร์มาว่าสมัยก่อนเราเชื่อว่าดาวศุกร์หมุนด้วยความเร็วใกล้เคียงกับโลกคือยีบสี่ชั่วโมงและก็มีอ่ อารยธรรมบนดาวศุกร์ครั้งแรกที่เราทําการทดลองเพื่อวัดอัตราการหมุนของดาวศุกร์เนี่ยคือการที่เราส่งขึ้นไปทยุไปที่ดาวศุกร์ uh huh. และดูการสะท้อนกลับมาว่าเฟสเป็นยังไงบ้าง uh huh. เราเชื่อว่ามันน่าจะมีพื้นผิวเหมือนโลกในเวลานั้นแล้วก็พื้นผิวก็น่าจะเรียบน่าจะมีภูเขาน่าจะมีอะไรอย่างนี้บ้างเนาะดังนั้นเวลาเฟสที่เราส่งออกไปเรารู้ข้อมูลของมันว่าเฟสหน้าตาเป็นยังไงการกลับมาถ้าเฟสมันบิดเบี้ยวประมาณนี้ก็แสดงว่า มันมีการหมุนรอบตัวเองของมันอยู่อ,อ,อันนี้คือวิธีในการวัดการหมุนด้วยเฟสซึ่งวิธีนี้เนี่ยมผมพูดได้เลยว่ามันให้ข้อมูลกลับมาที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่เชื่ออ,อคือการหมุนรอบตัวเองของดาวศุกร์อ่ะมันคือ243วันโหซึ่งก็เกือบปีอะ่ะใช่เกือบปีซึ่งพูดได้เลยว่า1วันบนดาวศุกร์อ่ะมากกว่า1ปีอเออใช่ใช่เพราะว่า1ปีมันแค่224วันซึ่งฟังดูไม่ค่อย น่าเชื่อถือเท่าไหร่เป็นเราเราก็ไม่เชื่ออ่ะมันดูเหมือนไม่น่าเชื่อถือ,อแต่ถามว่าเอ้าทาไมเราถึงบอกว่ามันประมาณนั้นเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ดาวศุกร์มันไม่เหมือนชาวบ้านคือมันหมุนในทิศเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาครับเราจะเห็นว่าดวงอาทิตย์ของเราอ่ะขึ้นตะวันออกและตกตะวันตกแล้วก็เป็นอย่างนี้กับดาวรุกดวงมีดาวศุกร์แค่ดวงเดียวนี่แหละที่มันหมุนย้อนกลับกชาวบ้านเขาคือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันต,ตกแล้วตกทางทิศตะวันออกซึ่งมันทําให้เกิดทฤษฎีมากมายว่าทําไมดาวศุกร์ มันถึงมีแบบว่าพฤติกรรมแบบนี้ใช่ซึ่งก็พอจะตอบได้ว่าเป็นเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่อดีตครับมันถูกชนโดยวัตถุขนาดใหญ่ในช่วงที่มันกำลังกาเนิดตัวดาวสุกข,ขึ้นมาแล้วการชนในครั้งนั้นอะ่ะมันทำให้เกิดการหมุนแบบส่วนทิศทางคือใหญ่มากจนกรทั่งว่าการหมุนที่หมุนปกติอะ่ะมันหมุนผิดไปอีกด้านหนึ่งเลยทำให้โมเมนต์ของมันอะ่ะช้าลง อย่างเห็นได้ชัดคือเราจะเห็นได้เลยว่าดาวดวงอื่นก็จะหมุนด้วยความเร็วประมาณประมาณนี้แหละแต่นี่มันแบบว่าหมุนช้ากว่าชาวบ้านแล้วก็ดันหมุนกลับด้านกับชาวบ้านเขาอีกแต่ว่ามันน่าจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างใช่เหมือนกับตัวดาวยูเรนัสที่เราเห็นว่ามันหมุนตะแคงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคนที่ผมรอไปถึงดาวยูเรนัสแล้วว่าคุณจะบอกว่าหนึ่งวันบนยูเรนัสมันวัดยังไงโอเคทีนี้มาดาวคอแกสละครับความยากของดาวคอแกสคือไม่พื้นผิวออื มือนดาวสุกแหละแต่ปัญหาคือเราใช้วิธีเดียวกับดาวสุกไม่ได้เพราะว่ายิงขึ้นลงไปก็ไม่มีอะไรกลับมาอืมกลับมาก็จะเป็นแบบข้อมูลแก๊สก็ไม่ใช่ข้อมูลที่แบบข้อมูลที่แท้จริงครับเพราะแก๊สมันมันไม่พอมันไม่ได้เป็นพื้นผิวมันจะไหลเวียนไปยังไงก็ได้ใช่ครับมั่วไปหมดครับมันก็มั่วไปหมดใช่ซึ่งทํายังไงดีเราถึงได้ข้อมูลของตัวคอของมันเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดเราใช้การวัดจากคอของมันก็คือตัวแก่นของมันนะครับ คือเราก็จะได้ข้อมูลของการหมุนรอบตัวเองของมันเพราะว่าถ้าเกิดคอหมุนก็แปลว่าดาวคอดงนั้นน่ะหมุนใช่ถูกไหมครับแม็กเซนครับแม็กเซนแต่ปัญหาคือจะวัดคอได้ยังไงมันมีวิธีที่ฉลาดมากคเต็นตัวไหมคือ,อยังไงวัดด้วยสนามแม่เหล็กอ๋อเออถูกถูกถูกต้องถูก,ถกต้องถูกต้องเพราะว่าแกนกลางเนี่ยมีโอกาสที่มันจะจะมีสถานะเป็นแม่เหล็กสูงแล้วพอมันมีแม่เหล็กก็จะต้องมีสนามแม่เหล็กของมัน ดังนั้นถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กของมันอน่ะเราจะรู้ว่าแกนกลางอ่ะมันหมุนมากน้อยแค่ไหนซึ่งนั่นแหละครับคือเราใช้วิธีคือเรารู้ว่าดาวพฤหัสอ่ะสนามแม่เหล็กมันรุนแรงเนาะ uh huh. แล้วเราก็เชื่อว่าสนามแม่เหล็กพวกคอมาเกิดจากคอซึ่งคอมันก็น่าจะแบบไม่ได้เรียบหรอก uh huh. ในเชิงว่าความเรียบของมันอะ่ะ uh huh. ก็ไม่น่าจะเรียบแบบ uh huh. สมมาตรสวยเสมอใช่สมสวยเสมอดังนั้นส,ส,สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นอะ่ะมันอาจจะมีบิดบเบี้ยวบ้างแล้วมันยิ่งชนกับตัว ลมสุริยะอีกเนี่ย mm hmm. มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวสนารแม่เหล็กแหละซึ่งเราใช้วิธีนี้กับตัวยานทั้งไพโอเนียแล้วก็ยานไวเจอร์ hmm. ในการสำรวจตัวทั้งดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ยูเรนะัสแล้วก็เนปจูนซึ่งมันมีปัญหาหนึ่งคือดาวเสาร์เพราะว่าเรากลับพบว่าเฟสของสนามแม่เหล็กของดาวเสาร์อะมันเรียบเหมือนกันหมดเลยคือเราอย่างที่ผมพูดไปครับว่า แก่นของมันอ่ะน่าจะบางส่วนน่าจะบิดเบี้ยวไม่มสมมาตรไม่สวยอาจจะมีบางส่วนที่แบบว่ามันเผยอ,ออกมาจากชาวบ้านเขามากเหมือนเหมือน,นอย่างโลกครับที่เรามีการตั้งสมมติฐานว่าแก่นกลางของโลกที่เป็นชั้นที่สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเนี่ยมันมาชิดกับส่วนของประเทศไทยมากค,คือถ้าเทียบกับแผ่นที่โลกเนาะค,คือเราเห็นว่าตัวประเทศไทยเนี่ยมีชั้นสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นที่สุดในโลกเลย ซึ่งเราก็ตั้งทฤษฎีว่าอ๋อบางทีอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคอของโลกอะแก่นของโลกในชั้นที่มันสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเนี่ยมันชิดกับตัวประเทศไทยมากดังนั้นถ้าเกิดเราวัดสนาแม่เหล็กของโลกเราก็สามารถที่จะวัดว่าหนึ่งวันบนโลกได้เท่าไหร่ได้เหมือนกันแล้วมันก็จะมีความเหลื่อมของสามแม่เหล็กที่ฝักไม่เท่ากันแต่พอมาดาวเสารเราก็บพบว่า สามเทกมันสวยมากเลยมันแบบว่าเป็นสเฟียร์ที่สวยมากแล้วก็ไม่มีการรบกวนโดยอะไรเลยมันมันเป็นสเฟียร์ที่สมมาตรมากเ<ะ>นี่ยคือปัญหาที่ใหญ่เพราะว่ายานไวเจอร์ทั้งสองลำไม่สามารถที่จะวัดได้ว่าการหมุนรอบตัวเองของดาวเสาร์หมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ได้มันก็จะอยู่ที่หลักประมาณแบบหลักสิบชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่อย่างดาวเนหัสเนี่ยเรารู้ว่าประมาณเก้าชั่วโมงในการหมุนรอบตัวเองแต่รับดาวเคาะอย่างตัวดาวเสาร์เนี่ยไม่ได้เลย ดังนั้นภารกิจหนึ่งที่ hmm. ini, เดินทางไปสำรวจดาวเสาร์นั่นก็คือแคสตินีแคสตินีเดินทางไปสำรวจดาวเสาร์ครับ hmm. โดยติดตั้งวิธีการเม็ดตอดใหม่ๆ hmm. ในการ hmm. วัดตัวการหมุนรอบตัวเองของดาวเสาร์ว่าหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่ตัวทฤษฎีนั้นมันถูกตั้งชื่อว่า Saturn k i ิ o m e t r i c Radiation ซึ่งมันคือวิธีการวัดจากแสงออโรรามันจะประหลาดมากเลยที่เราวัดจากแสงออโรราเพราะว่าแสงออโรรามันก็คือแบบ ก็คือการที่ตัวอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์อะมันวิ่งพุ่งชนกับตัวสนามแม่เหล็กแล้วมันก็จะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นมาซึ่งเขาวัดจากตัวเส้นสนามแม่เหล็กที่สั่นสะเทือนจากการที่อิเล็กตรอนที่อยู่ในสนามแม่เหล็กอะมันสั่นเป็นยังไงทำไม่ได้ครับเออเพราะว่าปัญหาคือเราพบว่าตัวการปลดปล่อยลมสุริยะมันไม่เท่ากันในแต่ละช่วงอีกทั้งมันมีการรบกวนโดยปัจจัยอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากดวงจันทร์ของ ดาวเสาเองอหรืออะไรพวกนี้เองซึ่งแปลว่ามันก็ไม่สัมพันธ์กับการหมุนแกนกลางชั้นในของตัวดาวเสาอยู่ดีซึ่งนั่นคือเรื่องที่ยากของการสำรวจดาวเสาแต่โชคดีที่อุปกรณ์ภายในตัวยานแคสซินีอะมนถูกออกบแบบมาดีครับคือเรามีการติดตั้งแมกนิโตมิเตอร์ตัวใหม่ที่ค่อนข้างดีดีมากเมากอยู่แล้วดีและเป็นไฮไลท์ของยานแคสซินีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราอยากรู้จริงๆว่าดาวเสาเนี่ยมันมีการหมุนรอบตัวเองเท่าไหร่ นะครับก็เลยติดตั้งตัวแมงกิตมิเตอร์ความละเอียดสูงมากๆแล้วส่งข้อมูลกลับมาด้วยความละเอียดที่สูงที่สุดที่เคยมีมาเลยผอพูดอย่างนี้เลยเพื่อที่จะดูว่าเป็นยังไงซึ่งก็ได้ข้อมูลออกมาคือประมาณสิบชั่วโมงนะครับสิบชั่วโมงสาสิบสามนาทีใช่นั่นคือข้อมูลที่ได้จากตัวแมนกิตมิเตอร์ของตัวยานแคสซินีซึ่งไม่มียานลำไหนมาก่อน<ช>เคยทําได้ครับในสอันนี้ดวงจันทร์บ้างดีกว่าอือย่างดวงจันทร์โลกเราก็เห็นได้นะว่ามันหมุนรอบตัวเองเท่ากับความเร็วในการโคจรรอบโลกอืแต่ดวงจันทร์ บางดวงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสิอย่างดวงจันร์ยูโรปาครับโอเคเราใช้วิธีวัดโดยการใช้พื้นผิวของมันได้ครับว่าพื้นผิวมันอะเคลื่อนที่ด้วยอัตราการหมุนเท่าไหร่แต่ปัญหาคือพอเรารู้แล้วว่าพื้นผิวของมันอะคือชั้นน้ำแข็งที่ลอยอยู่บนน้ําแล้วน้ํามันก็ไม่มันก็มีความเป็นชั้นเลเยอร์ของมันเนอะมันก็ไม่ตรงกับคออีกอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากาลังคิดกันอยู่ว่า จะวัดตัวการหมุนของคอจริงๆของตัวดวงจันยูโรป้าหรือดวงจันน้ำแข็งต่างๆเอ็นเซรดัสดวงจันแกนิมิตอะไรอย่างเงี้ยยังไงดีซึ่งหนึ่งในวิธีก็คือใช้สนามแม่เหล็กในการวัดซึ่งทีนี้เรามาดูด้านนอกรบสุริยะของเราบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงดีไหมคุณเตร้บทีนี้เรามาดูเอ็กโซพัเน็ตน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนแบบว่าโอ้เอ็กโซพัเน็ตเอ็กโซพัเน็ตว่าเราเรา,เราจะรู้ได้ไงว่าหมุนได,ไ,ได้ยังไงหนึ่งในวิธีที่เรารู้คือดูจากคาบการโคจรของมันครับ อย่างเช่นว่าค่าของมันอะดโดนไทรอร์ล็อกหรือเปล่าครับเรารู้ได้จากการคำนวณมวลเราคำนวณค่าการโคจรเนาะซึ่งอันเนี้ยจะง่ายกับดาวที่เป็นระบบเล็กๆอย่างเช่นดาวแคะแดงที่ดาวเค้ามันจะอยู่ใ,ใกล้ๆกันแล้วเกิดไทรอร์ล็อกอันเนี้ยดูง่ายแต่สิ่งที่เริ่มดูยากละคือระบบใหญ่ๆเพราะอย่างแรกคือเวลาในการดูมันเยอะเนะเาะกว่าจะทานสิทธ์แต่ละครั้งได้นานมากดังนั้นเราก็เลยต้องดูจากแสงสะท้อนระหว่างทันสิทธ์ก็คือดูว่าท<ฮ>านสิทธ์มันอะแล้วเฟสของข้อมูลที่มัน ระหว่างมันโคจรอะเปลี่ยนไปเท่าไหร่เฟซข้อมูลที่เป็นแบบพิกเซลพิกเซลอะยากมากเลยนะใช่ต้องรอมันทานสิทธีหนึ่งหรือช่วงที่มันก่อนทานสิทธิ์ที่มันจะมีแบบว่าเป็นเหมือนเป็นเซี่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปดูจากตรงนั้นพอเห็นอยู่บ้างใช่ปกติเราก็จะไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันเล็กมากแล้วมันก็ไม่ได้สะท้อนแสงได้ดีขนาดนั้นไม่ได้มีแสงในตัวเองด้วยที่สําคัญใช่ครับดังนั้นก็จะยากอันนี้ก็เป็นส่วนที่ยากซึ่งถามว่า ข้อมูลดาวเคราะห์อนอกบบกริยะที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นจากดาวที่แบบว่าเราตรวจสอบได้ครผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็าคือตรวจสอบได้มองเห็นชัดก็จะเป็นตัวพวกนั้นที่เราได้มาซึ่งแสดงว่าจะมีดาวอีกเป็นแบบหลายร้อยล้านดวงเลยที่อยู่ในเอกภพของเราเรายังไม่ทราบครับว่ามันหมุนด้วยความเร็วเท่าไหรใ่ใช่ใช่แต่จุดหนึ่งที่ผมทึ่งมากๆแล้วผมชอบมากๆคือเรากําลังจะได้รู้ว่าดาวฤกษ์ดวงอื่นๆที่อยู่นอกระบบสุริยะของเราเนี่ย มันหมุนด้วยความเร็วเท่าไรแล้วคุณคือดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยเรามองได้เนะเพราะเรามีแบบฟิลเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยดูว่าจุดดามันหมุนไปด้วยความเออร็วเท่าไรเราก็พอจะรู้ว่าโอเคบริเวณขั้วของมันอะหมุนด้วยความเร็วที่ช้ากว่าบริเวณเส้นศูนย์สูตรของตัวดวงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับดาวฤกษ์ดวงอื่นเนี่ยเราจะรู้ได้ไงมันไกลามากเลยเรามองเห็นอะไรมันไหมพื้นผิวเราไม่เห็นเลยอะแต่นักวิทยาศาสตร์วิศวกรของนาซากําลัง ตื่นเต้นกับตัวเทคโนโลยีตัวใหม่มากๆกับตัวกล้องตัวกล้อง l a n c y r o m a n ซึ่งเป็นกล้องตัวใหม่ที่จะมาเหมือนแทนที่ของตัวกล้องขับโบ e ครับซึ่งมีหน้าที่ในการสํารวจตัวทั้งการทําแมปของจักรวาล huh. แมปของตัวสสารมืดแล้วก็ทําการสํารวจสัมโนมนบประชากรเมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าสํารวจ Population ของตัวดาวฤกษ์ในเอกภพของเราครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งไม่น่าเชื่อครับว่า เขากําลังเอาตัววิธีคิดใหม่ๆเซ็นเซอร์ตัวใหม่กล้องที่มีความลเอียดมากขึ้นและที่สํคาคัญคือระบ AI เข้ามาช่วยในการดูว่าข้อมูลเฟสในการหมุนรอบตัวเองของดาวฤกษ์มันเป็นยังไงบ้างเพราะเรารู้ว่าดาวฤกษ์ทุกดวงก็น่าจะเหมือนตัวที่ของเราที่มีจุดดำดังนั้นเรามาทําการวัดว่าจุดดําบนดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลแบบไม่รู้กี่ปีกสงอะหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร ซึ่งบ้ามากผมรู้สึกว่าออตอนแรกที่คิดคือแบบบ้ามากซึ่งเขาเทสกับตัว,ตวกล้อง TESS มาแล้วว่าถ้าคุณภาพเท่ากับ TESS เนี่ยแล้วดาวเลือกแต่รวงหมุนด้วยเฟสเท่านี้ค่าออกมาก็น่าจะประมาณนี้ซึ่งสามารถเอาเอากริฟทมตัวเนี้ยไปใช้กับตัวโรมันได้เข้าใจแล้วโออเคเรากำลังจะมีข้อมูลใหม่ๆอีกเยอะมากเลยที่จะเกิดขึ้นเมื่อกล้องนนซี่เกรสโลมันขึ้นสู่อวากาศใช่มันเจ๋งมากเลยกับการที่แบบว่า กล้องโรมันมาแล้วแล้วเราจะสามารถที่จะมองเข้าไปที่ดาวเลิกแต่ละดวงได้แล้วรู้ว่าอ๋อมันหมุนรอบตัวเองอยู่นะหมุนด้วยความเร็วเท่าไหร่อย่างเนี้ครับคือเรารู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่คนจะไม่ค่อยถามอะว่าเรารู้คือคือเราจะเรียนในหนังสือเรียนกันมาว่าดาวดวงนี้มีหนึ่งวันบนดาวดวงนี้เท่ากับกี่วันบนโลกอืแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นความรู้ที่มัน มันอยู่ในหนังสือเรียนและเราจะไม่ไปถามต่อว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันได้มาได้อย่างไรใช่มันหมายความว่าที่เมื่อกี้เนี้ยคุณอิงพูดถึงดาวเอ่อดาวสาวใช่ไหมยานแคสซินีแคสซินีเนี่ยไปสำรวจในช่วงประมาณปี2000กว่ากว0า2 0 0 5 2 0 0 6ั 2004, 2005, 2006, เป็นต้นมาใช่ไหมครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าหนังสือเรียนในฉบับวันที่เราเกิดอะ่ะเขาไม่มีข้อมูลนี้หรือมีก็อาจจะเป็นการประมาณการ ที่ไม่ได้แม่นยำม,มากไม่ได้มีเมท h o d ล l o g ที่มันชัดเจนมากแต่พอเราเข้าอนุบาลเราเข้าชั้นปถมเรียนวิชาดาราศาสตร์กันในห้องเรียนดาวเสาหมุนรอบตัวเองใช้เวลา10ชั่วโมงข้อมูลพวกนี้มันมาจากวิธีคิดอ่ะอซึ่งก็ผมว่ามันน่าทึ่งตรงนี้แล้วมันก็เลยทําให้ชวนนึกถึง characteristic หรือว่าลักษณะทางกายภาพของดาวต่างๆว่าเรารู้ได้ไงว่ามันขนาดเท่าไหร่ เรารู้ได้อย่างไรว่ามันมีมวลประมาณเท่าไหร่ซึ่งแต่ละคําถามมันก็จะมีกระบวนการในการหาคําตอบของมันแบบที่คุณอิงเล่ามาอมซึ่งยากผมบอกแล้วว่าการได้คําตอบมายาก<อ>ซึ่งแสดงว,ว่าสมัยพ่อแม่เราเนี่ยที่เรียนหนังสือยังไม่รู้เ,เลยว่าข้อมูลพวกนี้ข้อมูลพวกนี้คือ,อยังไงคือเราไม่รู้ด้วยซ้าว่าคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเราเพิ่งมารู้ด้วยซ้าว่าดาวศุกร์อะหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเท่าไหร่แบบจริงๆนะ หลังทร,รงคาบโลกที่สองได้อามาสิบปีเองอซึ่งมันใหม่มากนะสำหรับความรู้ไม่ถึงเจ็ดสิบปีอะครับทีเนี้ยถามแบบกลกวนก็คือแล้วเรารู้ไปแล้วมันมีประโยชน์อะไรการที่เรารู้ว่าดาวแต่ละดวงหมุนรอบตัวเองแค่ไหนมันเป็นคุณลักษณะที่สำคัญพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรารู้อ่ะอย่างดาวพุธด,ดีกว่ารเรารู้ว่าหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วเท่าไหร่ทําให้เรารู้ว่า มันได้รับความร้อนเท่าไหร่ที่บริเวณนั้นแล้วเราสามารถรู้ได้ว่าไอ้รอยแตกบนดาวพุธเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เกิดจากการหดและขยายตัวของความร้อนที่เกิดจากที่มันรับจากดวงอาทิตย์เท่านี้คือดวงอาทิตย์มันร้อนเนาะแล้วด้านหนึ่งมันโดนดวงอาทิตย์ตั้งแบบ88วันอะแล้วพอหันกลับไปปุ๊บมันเย็นจัดอุนหุูมแบบติดลบร้อยองศาร้อยแปดสิบองศาเนาะซึ่งในตอนนั้นอะ มันก็จะเย็นมากจนกระทั่งมันแบบว่าคลกเกิดรอยคล็กเกิดขึ้นซึ่งนั่นทําให้เกิดแบบตัวชั้นของความเขาเรียกอะไรอะรอยแตกบนพื้นผิวที่เราสามารถเห็นได้ชัดได้อย่างเงี้ยบนดาวพุธได้ครับครับแล้วมันก็มีเรื่องคุณลักษณะอีกหลายอย่างที่สัมพันธ์กับวันหนึ่งบน,น,นดาวเหมือนโลกอะคืออากาศบนโลกเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าโลกอะหมุนรอบตัวเองยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าหมุนช้าก,กว่านี้อากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง แบบนี้ครับครับเรานึกถึงเกมเกมหนึ่งคนนี้น่าจะรู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงเกมอะไรก็คือเกมชื่อว่า universe sandbox เป็นเกมที่ให้เราสร้างได้หลายอย่างอะ่ะคือจะใช้ระบบสุริยะที่มันมีอยู่แล้วก็ได้หรือจะสร้างระบบสุริยะมาก็ได้แล้วเราสามารถที่จะกําหนด ลักษณะทางกายภาพคุลลสเตอร์ลิสติกของดวงดาวได้หมดเลยว่าจะให้มันหมุนรอบตัวเองเท่าไหร่วงโครจรเท่าไรหนึ่งวันเท่าไหร่องศาแบบไหนอิเล็กทริซิตี้ต่างๆเนี่ยแล้วผลที่ออกมาก็คือเราก็จะเห็นวิชวลหรือว่าการแสดงผลที่มันแตกต่างไปว่าโอ้อันนี้แบบอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเลยแข็งเป็นน้ําแข็งเลยอันนี้อยู่ใกล้มากเห็นเป็นแบบรอยแตกเหมือนที่คุณอิงเล่าว่ามันเกิดขึ้นกับดาวพุธเออเราเรารู้สึกว่ามัน มันน่าไปศึกษาดูว่าแล้วความเป็นไปได้ในระบบสุิยะอื่นๆอะ่ะมันเราจะสร้างระบบสุิยะแบบไหนออกมาได้บ้างเราลองนึกภาพดูว่าเราเพิ่มดวงอาทิตย์เข้ามาดวงหนึ่ง<ม>ในระบบสุิยะของเราสิ่งที่เราเห็นมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ดาวพูดก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้ว<ม>ดังนั้นมันมันพูดได้เต็มปากมากเลยอะ่ะว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่ทุกอย่างที่เราเป็นอยู่สภาพอากาศการเดินทางการใช้ชีวิตทุกอย่าง มันมันสัมพันธ์กับระบบสุรยิยะแม้กระทั่งว่าวันนี้เรานัดกันมากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกับภาพใหญ่ของระบบสุรยิยะหมดเลยว่าโอ้ระบบสุริยะเราถูกออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เราก็เลยใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็อย่างที่ผมพูดครับแค่การวัดก็ยากแล้วครับการวัดยากกว่านี้หลายหลายคนคิดครับไม่ใช่แค่การแค่มองไปแล้วก็บอกว่าอโอเคก็ด้วยความเรู้เท่านี้แหละยากครับอย่างที่คุตเต้นพูดเลยว่ามันคือความรู้ที่แบบว่าเรารู้ว่า ก็ประมาณนี้แหละเราชอบมองว่ามันเป็นวิกิพีเดียเนาะแต่มันยากโหคนที่คิดวิธีการอย่างนีแเราก็วัดมาได้เนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าตัวเลขที่เขาใช้เนี่ยมันมันอยู่ในทุกสมการการคำนวณหลังจากนี้เนี่ยเขาคงน่าภูมิใจน่าดูก็สำหรับใครที่อยากติดตามรายการตัว Startup ัเรื่องเล่าจากดวงดาวก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของตัวไทยพีเอสพอดแคนะครับ ก็สำหรับตอนนี้ผมอิงเจรสินอัศวกุลครับและผมตั้นนั้นนทนโดยส่งเนินครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH